วัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราเดอะเอเวนเจอร์กับรายการทริกกันล้อคุณพูดไม่พร้อมผมเลยนะนั่นแหละสิครับ EP แรกก็เป็นอย่างนี้ครับใช่ครับจะเป็นทริกเล็กๆในเกมลอสซาก้านะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสถานะซับซ้อนฮะสถานะซับซ้อนคืออะไรก็คือการเราใช้สกิลพวกสถานะซ้ำๆกันอ่ะอย่างเช่นไฟฟ้าอย่างนี้นะใช้ซ้ำๆกับผู้ต่อสู้เนี่ยพูดจะติดเขาเรียกว่าอะไรติดสถานะป้องกันไฟฟ้านะเมื่อเราใช้สกิลไฟฟ้าใส่ผู้ต่อสู้เนี่ยมันก็จะไม่มีผลต่อผู้ต่อสู้เรามาดูตัวอย่างกันนะสมมติว่าเราใช้เนี่ยใส่ผู้ต่อสู้ใช่ไหมเนี่ยมันจะขึ้นวงกลมเราใช้สกิลไฟฟ้าใส่ผู้ต่อสู้มันจะไม่มีผลเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างของเมจไฟฟ้านะเนี่ยมันจะเป็นวงกลมสีเขาเรียกว่าวงกลมเนี่ยเนี่ยเราใช้สกิลใส่คู่ต่อสู้มันจะไม่มีผลโอเคอาจจะมีพวกไฟฟ้าแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือเป็นเมดมาร์กัสนะเป็นสถานะน้ำแข็งของมาร์กัสนะถ้าเราใช้ใส่คู่ต่อสู้ซ้ำๆเนี่ยคู่ต่อสู้จะขึ้นว่าไอรีซิสนะหรือสถานะป้องกันเนี่ยมันจะมีเรียกว่าอะไรละอองเรียกว่าอะไรเนี่ยมันจะขึ้นไอรีซิสนะใช่เป็นสะเก็ดน้ำแข็งนะรอบตัวป้องกันเรียกป้องกันน้ำแข็งนะจะมี2สถานะก็คือไฟฟ้ากับน้ำแข็งนะพวกเมดไฟพวกพิษเนี่ยจะไม่เกี่ยวกันนะเมดเอิร์ธด้วยนะครับผมจะไม่เกี่ยวนะจะไม่มีเอิร์ธเมดครับผมโอเคครับผมแต่เรื่องไอซ์เมดเนี่ยของตัวไอซ์เมดเนี่ยมันจะไม่มีสถานะซ้ำซ้อนจะมีเฉพาะมากัดเท่านั้นนะที่เป็นนะครับครับผมรับสถานะน้ำแข็งนะโอเคก็จบไปกับรายการทริกเกอร์ลอสนะครับผมเป็นทริกเล็กๆในลอสซาก้านะก็กลับมาพบกับพวกเราใหม่นะในทริกเล็กๆถ้ามีทริกอะไรเล็กๆเราก็จะมาอะไรมีมาพูดให้ฟังมาเลยใน EP หน้าใช่ใน EP ต่อไปนะแต่วันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ